สวัสดีค่ะย้ำค่ำย้ำข่าวมาแล้วค่ะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันกวีพรตจีโน่ค่ะณัฐสรเลิศเตชะสกุลค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็ยังมีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจค่ะเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็อย่าลืมค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นจัดรายการกับเรา2คนได้นะคะส่ง SMS กันเข้ามาได้ค่ะที่489-0011พิมพ์เลข13เว้นวรรคตามด้วยข้อความนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมรวมถึงข่าวต่างประเทศน่าสนใจมากนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประเทศจีนแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยต่อไปเขาจะมีการอบรมแล้วจะอบรมมารยาทนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยที่ร้องเพลงที่ดอนเมืองหรือเปล่าใช่แล้วเนี่ยจะมีข่าวนี้มาเขาร้องเพลงชาติเลยนะคุณใช่ดีหรือเปล่าล่ะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเข้าใจว่าดีเลย์10ชั่วโมงแต่ก็ใจเย็นๆหน่อยก็ได้แต่ถ้าเป็นเราอ่ะก็อาจจะไปร้องเพลงชาติไทยก็ได้ใจเขาใจเรานะคะเอามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของข่าวการเมืองค่ะซึ่งก็เมื่อวันนี้นะก็มีการโหวตรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับ2558นะคะซึ่งก็สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ผ่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะโดยมีคนที่ให้ไม่ผ่านเนี่ยทั้งหมด135เสียงค่ะโดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีหลังสภาปฏิรูปแห่งชาติโหวตไม่รับผ่านร่างรัฐธรรมนูญว่าการดำเนินการต่อไปคงเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือคสช.แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จำนวน21คนภายใน30วันโดยคณะกรรมการยกร่างชุดใหม่จะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญภายใน180วันจากนั้นเป็นขั้นตอนของการทำประชามติ45วันทั้งนี้หัวหน้าคสช.ขอแสดงความขอบคุณสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมการยกร่างทุกคนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคงไม่สามารถยอมให้ฝ่ายใดนำไปเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งได้และสำหรับผลงานของกรรมการยกร่างและสปช.คงจะได้นำไปให้คณะกรรมการยกร่างชุดใหม่นำไปศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามจากนี้ไปด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่หวังว่าทุกคนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้จึงอยากให้สังคมและประชาชนได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดในทุกๆเรื่องอย่างถ่องแท้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็ตามปฏิทินละกันปฏิทินที่จะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะคะเขาบอกว่าก็จะมีการเลือกกรรมาธิการยกร่างใหม่เนี่ย21ท่านนะคะภายใน30วันก็นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็6เดือนค่ะจะมีการยกร่างนะคะก็จะเสร็จโดยประมาณก็เดือนมีนาคมปี2559หลังจากนั้นก็จะใช้เวลา4เดือนในการเผยแพร่แล้วก็การทำประชามตินะคะก็จะไปอยู่ที่ประมาณเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีก6เดือนค่ะจะเป็นการยกร่างคือกรณีที่ผ่านนะถ้าร่างใหม่นี้ผ่านอีก6เดือนเนี่ยก็จะเป็นการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญค่ะก็จะเสร็จที่ประมาณเดือนมกราคมปี60หลังจากนั้นอีก4เดือนค่ะก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งเขาบอกว่าถ้าเกิดเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นตามปฏิทินนี้นะจะเลือกตั้งเร็วที่สุดก็เดือนพฤษภาคมปี60ปี60ปีหน้าใช่ค่ะ2ปีหน้าอีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็หลายคนก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทำไมเองเนี่ยทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเขาบอกว่าเหตุผลหลักๆอาจจะมาด้วย5ข้อด้วยกันคือ1ที่มานายกครั้งนี้เนี่ยที่มานายกปกติประเทศไทยจะมีที่มานายกได้คือข้อเดียวคือจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือโดนเลือกนั่นแหละใช่แล้วก็เลือกแล้วก็เลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาเป็นค่ะแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมี2 อย่างคือ1เลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ2เนี่ยคนนอกคนนอกใช่จากการที่ถ้าเกิดเราเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเสียงจะเป็นกึ่ง1แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกวิธีเนี่ยที่เป็นคนนอกเนี่ยเสียงจะต้องชนะ2ใน3สามารถมีคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจแล้วก็อาจจะทำให้การดำเนินนโยบายเนี่ยมันไม่เป็นตามที่แบบพรรคตัวเองต้องการก็เป็นหนึ่งปัญหาละสองคือระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้พรรคการเมืองอาจจะรู้สึกว่าไม่ชินหรือเปล่ากับการเลือกตั้งแบบใหม่กับการที่จะได้มาซึ่งสส.ค่ะ3เกี่ยวกับเรื่องสว.สรรหาค่ะโดยที่มาของสว.สรรหาเนี่ยจะมี123คนที่จะต้องถูกเลือกตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้หลายคนก็บอกอันนี้แหละมัน
ดูแล้วก็ยิ่งเป็นการสืบทอดอำนาจนะ อีก123คนทำไมจะต้องมาจากรัฐบาลชุดนี้แล้วก็อยู่ระยะเวลา3ปีหลายคนก็รับไม่ได้กับประเด็นนี้แล้วก็4เนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการเขียนไม่ให้เค้าเรียกอะไรสามารถแก้ไขได้ยากแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองที่จะมีวาระ5ปีนะคะหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยซึ่งเนี่ยหลายคนก็บอกอันนี้แหละเป็นปัญหาที่สุดเพราะว่าจะทำให้มีการทำงานที่ซับทับซ้อนกันเป็นรัฐซ้อนรัฐแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพไม่มีเอกภาพอาจจะบอกคอปปอาจจะมีอำนาจอธิปไตยเยอะเกินไปด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อาจจะนี่คือ5ข้อนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างฉบับนี้เนี่ยไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านการพิจารณานั่นเองค่ะแต่ว่าทางฝักฝั่งของคนที่ให้ผ่านสมาชิกสภาปฏิรูปหลายท่านที่ให้ผ่านเขาบอกว่าที่ให้ผ่านเนี่ยเพราะหนึ่งคือเขาก็ได้กลั่นกรองกันมาแล้วอ่ะช่วยกันเขียนกันมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันใหม่ตรงที่ว่ามีการเขียนให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นบอกอันนี้แหละเป็นข้อเด่นคือซึ่งไม่มีรัฐมนูลฉบับไหนกล้าเขียนแบบนี้ถูกต้องการก็เป็นจากสองฝากฝั่งที่จริงแล้วก็ดีนะถือว่าเป็นเสียงประชาชนนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เลือกบ้างนะคะแล้วก็เป็นเสียงถือว่าเป็นปากท้องพี่น้องอ่ะก็ต้องมาก่อนนะเพราะประชาชนคนไทยเราอ่ะอะไรอะไรก็เลือกแต่ในกลุ่มของเขาเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันอาจจะดูแคบๆไงแต่เดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็คอยติดตามนะใช่อาจจะทำให้ระบบการเลือกลงอยากรู้ว่าต่อไปใครก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานกรรมธิการยกร่างคนใหม่จะเป็นใคร อันนี้หลายคนคงต้องจับตามองเลยละค่ะเพราะว่าพอพูดถึงนักกฎหมายก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่กี่คนน่ะในประเทศนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปแจ็คพอตที่ใครแล้วก็ร่างใหม่เนี่ยประชาชนจะมีอำนาจเหมือนร่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ร่างใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วทหารเนี่ยยังคงมีอำนาจเยอะอยู่หรือเปล่านะหลายๆคนก็ติดตามนะว่ายังจะเป็นทหารอยู่หรือเปล่านะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะพี่น้องรับชมช่อง13สยามไทยก็พิจารณาเอาแล้วก็ที่สำคัญทุกคนน่าจะมีอยู่ในใจแล้วล่ะใช่คือก่อนสปช.รับไม่รับเนี่ยหลายท่านคงมีในใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยรับหรือไม่รับถ้ามีการทำประชามติเนี่ยเพราะหลายท่านเนี่ยเวลาโฟนอินนะก็จะบอกว่าผมไม่ขอลงความคิดเห็นนะแต่ไอความคิดเห็นเนี่ยทุกคนมีในใจแน่นอนนะคะเอามาต่อกันค่ะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะก็ได้มีการพูดคุยนะคะเปิดเผยกับทางด้านของนักข่าวนะคะถึงการลงมติสปช.นะคะเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะผลการลงมติความร่างรัฐธรรมนูญค่ะตนเองเคารพในการตัดสินใจและแนวคิดของสปช.ทุกคนนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาปฏิรูปประเทศและตั้งกรรมธิการยกร่างชุดใหม่21คนเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะเพื่อดำเนินการตามโรดแมปที่วางไว้และจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมธิการชุดใหม่ภายใน30วันซึ่งคาดว่าจะมีการนำมาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้ความร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้ไม่กังวลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือการออกมาเคลื่อนไหวต่างๆนะคะจากกรณีการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยคสช.ได้มีการชี้แจงครบถ้วนหมดแล้วดังนั้นไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลใดที่จะต้องออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องนะคะทางด้านของนักกฎหมายค่ะเขาก็พูดถึงทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนะคะก็มีการพูดเอาผิดหัวหน้าคสช.เรื่องของการถอดยศคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะก็ทางด้านของนายธนเดชพ่วงพูนค่ะทนายความบริษัท Lighthouse Royal Service จำกัดนะคะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะในความผิดตามมาตรา112ประกอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.พุทธศักราช2547นะคะมาตราที่28กรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะใช้อำนาจตามมาตรา44ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ
เลขที่26นะคะทับ2558เรื่องการดำเนินการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากยศตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547ค่ะซึ่งตามมาตรา28นะคะก็บัญญัติว่าการถอดยศหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการที่พลเอกประยุทธ์นะคะอ้างคำสั่งตามมาตรา44จึงถือเป็นการกระทำที่ไม่บังควรในฐานะนักกฎหมายจึงไม่อาจยอมรับได้และขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนหากเห็นว่าไม่มีความผิดก็จะยอมรับพร้อมกันนี้ยังยืนยันด้วยว่าไม่ได้รับการว่าจ้างจากนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีและไม่เคยมีการติดต่อหรือพูดคุยแต่อย่างใดอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะนะคะนักกฎหมายนะคะคุณธนเดชพ่วงพูนก็ออกมาพูดนะเรื่องนี้ต้องติดตามอีกช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเราก็โดนหลายกระแสนะใช่ก็มีตั้งแต่เรื่องของระเบิดราชประสงค์ก็หลายคนก็บอกว่าเรื่องการหาตัวคนร้ายให้ได้แล้วก็เรื่องถอดยศคุณทักษิณตอนนี้เรียกคุณแล้วนะพันตำรวจโททักษิณไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเป็นคุณเนาะต้องเป็นคุณ พอพูดถึงของคุณทักษิณเนี่ยก็มีหน้าเว็บไซต์ของคุณการุณก็ออกมาชื่นเขาเรียกอะไรเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เปลี่ยนยศใหม่ให้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราหน้าเว็บไซต์นี้ให้ดูดีกว่าหลายคนก็อยากดูถ้าอยากดูต้องรอเบรกหน้านะคะสำหรับหน้าเว็บไซต์นี้พอพูดถึงแล้วนึกได้ไงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีฉายานะโอ้เมื่อก่อนเขาจะมีฉายาทั้งคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นะคะเรียกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดดีกว่าจะมียศมีตำแหน่งเยอะก็เดี๋ยวไปดูชื่อใหม่ที่โหยาวมากประมาณ3บรรทัดรอดูเบรกหน้าค่ะสำหรับใครอยากเห็นโอเคค่ะเราไปกันที่รัฐสภากันนะคะเมื่อวานค่ะหลังจากที่มีการลงประชามติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เกิดมีการเขาเรียกไม่ได้ทะเลาะวิวาทนะแต่เป็นการแบบปากเสียงกันนิดหน่อยไม่ได้ทะเลาะใช่ไหมไม่ได้ทะเลาะแต่ปากเสียงนิดหน่อยข่าวมาว่าทะเลาะนะซึ่งก็เป็นในขณะที่นายวันชัยสอนสิริกำลังให้สัมภาษณ์สื่อถึงกระแสข่าวการล็อบบี้ให้ความร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในสภาขับเคลื่อนนั้นนายวันชัยก็กล่าวยืนยันค่ะว่าผมขอเป็นประกันและสาบานได้เลยว่าไม่เคยมีใครติดต่อรวมทั้งถ้าความร่างแล้วจะได้เข้าไปเป็นสภาขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามตนก็จะได้เป็นหรือไม่ก็ไม่สำคัญขอให้ประชาชนได้ประโยชน์เป็นสำคัญเมื่อถามว่าหากเชิญเข้าไปนั่งในสภาขับเคลื่อนจะรับหรือไม่นายวันชัยก็กล่าวว่าถ้าเชิญก็รับแน่นอนเพราะได้เข้าไปทำประโยชน์เพื่อประเทศส่วนจะคืนค่าตอบแทนหรือเงินเหมือนกับนายศิระเจนจาคะหรือไม่นั้นนายวันชัยปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายวันชัยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั่นเองนายศิระเจนจาคะสปช.ก็ได้เดินเข้ามากลางวงพร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีกับนายวันชัยที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านมติสปช.ซึ่งทำให้สูญเงินกว่า 1,000 ล้านบาทไปฟรีๆทำให้นายวันชัยสวนกลับมาทันทีว่ามาแสดงความยินดีเรื่องอะไรกันก่อนจะหันหลังกลับเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะก็เสียงคลิปน่าจะมีปัญหาค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูเบรกหน้าอีกงั้นอ่ะเดี๋ยวก็ ยังไงได้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายท่านอยากชมคลิปนี้อยากฟังเสียงนะแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เนี่ยมีแต่ภาพเสียงไม่รู้ว่าหายไปไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันใหม่นะคะอาถรรพ์หรือเปล่าอาถรรพ์หรือเปล่าค่ะมากันที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะเมื่อวานก็มีการยื่นค่ะร้องเรียนกรณีอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ135คนและอดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมค่ะเขาก็บอกว่าเรียนประธานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สิ่งที่แนบมาด้วย1รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ135คนที่มีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ2สำเนาจดหมายร้องเรียนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน1ชุดค่ะข้อ1 นะคะตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้จัดประชุมและมีมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างขึ้นในวันที่6กันยายน
2558ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ105เสียงไม่เห็นชอบ135เสียงงดออกเสียง7เสียงความปรากฏเป็นข่าว